วัสดีค่ะดิฉันอาจารย์ปาริชาติราชประดิษฐ์นะคะโมดูลนี้เป็นโมดูลที่เราจะมาเรียนรู้กันเรื่องของการวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณค่ะสำหรับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ของโมดูลนี้นะคะก็คือว่าเราจะมาดูเรื่องของความหมายการวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณนะคะเราจะมาดูวิธีการประเมินสถานะทางการเงินในปัจจุบันของตัวเราเข้าใจเรื่องของแหล่งที่มาของรายได้หลังเกษียณอายุว่ามันจะสามารถมาจากที่ไหนได้บ้างนะคะเราจะมาเรียนรู้วิธีการปฏิบัติเพื่อการออมเงินทำยังไงถึงจะออมเงินให้ได้ผลนะคะแล้วก็เราจะมาทำความเข้าใจในเรื่องของความเสี่ยงนะคะว่าจริงๆแล้วตัวเราเนี่ยสามารถรับความเสี่ยงได้ตรงไหนได้บ้างนะคะได้ขนาดไหนนะคะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเราจะมาเรียนรู้ขั้นตอนกระบวนการวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณของเราเองนะคะว่าจะเป็นยังไงทีนี้เริ่มต้นนะคะเรามาดูเรื่องของการวางแผนการเงินเพื่อวัยเกษียณก่อนนะคะว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรนะคะจริงๆมันก็คือกระบวนการที่จะวางแผนเพื่อจะเตรียมพร้อมชีวิตหลังเกษียณให้มีความราบรื่นนะคะเป็นไปได้อย่างที่เราต้องการเนื่องจากว่าคือปฏิเสธไม่ได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลังเกษียณเนี่ยเราจะต้องใช้เงินนะคะแล้วทำยังไงเราถึงจะเตรียมตรงนั้นมาให้พร้อมนะคะทีนี้แต่ละคนเนี่ยต้องการชีวิตหลังเกษียณเนี่ยที่มันแตกต่างกันออกไปบางคนอยากได้ชีวิตตื่นเต้นเกษียณแล้วอยากไปเที่ยวรอบโลกนะคะบางคนเนี่ยอยากใช้ชีวิตอยู่ง่ายๆนะคะแค่ทำสวนอยู่บ้านเลี้ยงหลานนะคะซึ่งเพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยต้องการไม่เหมือนกันนะคะดังนั้นวิธีการวางแผนการเงินเพื่อวัยเกษียณเนี่ยมันไม่มีมาตรฐานเดียวที่ใช้ได้กับทุกคนได้หมดเลยเพียงแต่ว่ามันจะใช้ความแนวความคิดที่มันใกล้เคียงกันนะคะเพียงแต่ว่าเราจะต้องเอาข้อมูลของแต่ละคนเนี่ยเอามาพิจารณากันเป็นรายบุคคลเลยแล้วเราก็วางแผนทำยังไงเพื่อให้ชีวิตที่เราอยากได้เนี่ยมันเป็นไปได้มากที่สุดนะคะใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุดค่ะ